สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพในขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการธรรมะส่องโลกนะครับรายการธรรมะส่องโลกมีจุดประสงค์ในการที่จะให้ธรรมะเข้ามาแก้ปัญหาของโลกเพราะตอนนี้โลกกำลังมีปัญหาไม่ว่าด้านเศรษฐกิจการเมืองความแตกแยกความรุนแรงต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าสังคมหรือโลกขาดธรรมะนั่นเองนะครับนี่คือจุดประสงค์หลักของรายการนี้นะครับวันนี้ผมก็มากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เมธาพันธ์โพธิจิรโรธสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ดร.เมธาพันธ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลา1 ทุ่มครับได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนครับมีคนไปวางระเบิดที่ราชประสงค์ตรงที่ศาลพระพรหมอ่ะครับแล้วก็ทำให้คนเสียชีวิตมากมายถึง20 กว่าคนบาดเจ็บอีกเป็นหลายเป็นร้อยครับและตอนนี้อยู่ห้อง ICU ประมาณ20 กว่าคนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดเหลือเกินนะครับรายการของเราก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์กับท่านผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจครับ ครับผู้ที่ได้เสียชีวิตไปในเหตุการณ์นี้และก็ญาติของผู้ที่สูญเสียทั้งหมด รวมทั้งคนไทยครับทั้งประเทศที่ถือว่าได้รับผลกระทบครับจากความรุนแรงในครั้งนี้ซึ่งก็มีผู้ที่เสียชีวิตตอนนี้ก็20 คน20 คนครับบาดเจ็บ123 คนครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความรุนแรงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยคือเราดูตามประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยโอเคการฆ่ากันอะไรต่างๆมันก็มีแต่การวางระเบิดที่รุนแรงอย่างเนี้ยเคยมีบ้างไหมมันก็ปรากฏมีบ้างไหมที่ว่ามันก็ยังไม่ถึงขนาดนี้อาจารย์แต่ว่าครั้งนี้เราถือว่าเป็นความจงใจที่จะทำให้เกิดการสูญเสียไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นครับผมเพราะตรงบริเวณที่พระพรหมเนี่ยปกติแล้วก็จะมีพี่น้องเชื้อสายจีนจากจีนแผ่นดินใหญ่ก็ดีจากฮ่องกงก็ดีจากมาเลย์ก็ดีเนี่ยแม้แต่ไต้หวันเนี่ยซึ่งก็เดินทางมาก็จะมาไหว้พระพรหมเพื่อที่จะขอพรในความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ รวมทั้งคนไทยเราด้วยเพราะบางคนก็เพิ่งได้งานทำก็มีบางคนก็ยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ก็มีประชาชนทั่วไปก็มีผู้ที่ดูแลสถานที่แห่งนี้ก็มีซึ่งเราเห็นเราดูแล้วเนี่ยมันก็เกิดความโศกสลดใจครับครับคือถ้าพูดโดยท่านผู้ชมครับถ้าพูดโดยพฤติกรรมหรือนิสัยของเราชาวไทยชาวพุทธเนี่ยมันไม่น่าจะโหดเหี้ยมถึงขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันก็ดูว่าพอเสียงระเบิดจบลงเนี่ยก็มีความโศกสลดเกิดขึ้นมาเป็นอันดับสองก็คือว่าโฆษกรัฐบาลครับพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดหรือเขาเรียกว่าโฆษกไก่อู่ครับผมท่านก็ได้ออกมาขันทันที ท่านให้สัมภาษณ์กับช่องเนชั่นท่านผู้ชมครับท่านบอกว่าคือยังไม่รู้เลยว่าคือควันระเบิดยังไม่หายจางเลยนะครับแล้วศพคนตายก็ยังเก็บไม่หมดเลยท่านออกมาสัมภาษณ์กับช่องเนชั่นว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่4 แยกราชประสงค์เนี่ยตรงที่ศาลพระพรหมเนี่ยเป็นฝีมือของกลุ่มอำนาจเก่าที่เสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยววันนี้ด้วยนะวันนี้ก็มีวันนี้ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านบอกคดีระเบิดเนี่ยเชื่อว่าเป็นพวกต่อต้านรัฐบาลมันยังไงกันของท่านประวิตรเนี่ยมันหลายวันผ่านมาแล้วแต่ว่าของท่านไก่อูก่อนวันนี้ของท่านไก่อูเนี่ยของไก่อูท่านไก่อูไก่อูก็คือว่าพอระเบิดตูมปุ๊บเนี่ยก็ออกมาแถลงทันทีเลยซึ่งมันผิดวิสัยของการเป็นโฆษกรัฐบาลครับรัฐบาลจะมาอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมมันจะต้องมีความเชื่อมั่นฉะนั้นผมก็จึงเรียกร้องไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าควรจะเรียกโฆษกไก่อูเนี่ยไปสอบไปสัมภาษณ์ไปสอบสวนว่าเอ๊ะท่านรู้ได้ยังไงท่านรู้ได้ยังไงว่าเป็นใครเป็นใครที่จริงไม่ออกมายืนยันอย่างนี้เนี่ยผมว่าถ้าหากไม่มีกล้อง CCTV ครับบันทึก
ช่ไหมผู้ต้องสงสัยที่ใส่เสื้อเหลืองตั้งแต่เดินเข้าไป มีสะพายเป้แล้วไปวางเสร็จแล้วก็เดินออกมาแล้วมากดยังไงถ้าไม่มี CCTV ตรงเนี้ยทั้งหมดทุกคนจะเชื่อหมดอย่างที่นายวัชระเพชรทองกล่าวหาคุณจตุพรนั่นแหละว่ากินปูนร้อนท้องว่าระหว่างจตุพรกับไก่อูสังคมจะเชื่อใครเนี่ยผมคิดว่าโชคดีว่ายังมี CCTV ของกทม.ขนาดมี CCTV เนี่ยท่านประวิตรท่านก็ยังออกมาพูดยืนยันตามโกโซไกอูครับแต่ว่าเอาละจะเป็นใครยังไงก็แล้วแต่ผมก็บอกว่าไม่ต้องการอยากให้รัฐบาลเนี่ยเป็นไก่ตื่นตูมคือก็รอให้ทุกอย่างใช่ไหมครับมันชัดเจนชัดเจนขึ้นก่อนอย่าเป็นการชี้นำครับเพราะว่าทุกครั้งที่พอมีการชี้นำเนี่ยมันก็เกิดการจับแพะขึ้นมาพอมีการจับแพะขึ้นมามันก็จะมีความน่าเชื่อถือน้อยจึงทำให้ UN เองเนี่ยใช่ไหมแม้แต่ UN อเมริกาหรือประเทศอื่นๆเนี่ยเขาเหมือนจะรู้ทันออกมาแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาให้น่าเชื่อถือเพราะเขาเคยดูแล้วว่าที่มาเนี่ยก็คือโยนไปให้อำนาจเก่าอำนาจทางการเมืองเก่าอันนี้ก็เหมือนกันไก่อูยังไม่ทันใดเลยไก่อูก็ตูเลยโยนไปแล้วมันไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะดร.เมธาพันธ์เมื่อหลายเดือนก่อนนู้นที่มีการระเบิดที่เกาะสมุยครับที่เกาะสมุยนะวันที่10เมษายน58นะครับตอนนั้นก็มีคนบาดเจ็บเยอะเหมือนกันท่านไก่อูก็บอกว่าเป็นการกระทำของกลุ่มอำนาจเก่าเหมือนกันก็คือรู้สึกว่าจะท่องขึ้นใจท่องขึ้นใจพอหลับตานอนก็จะมองเห็นภาพนายกทักษิณถ้าพรรคประชาธิปัตย์ก็จะพูดถึงนายกทักษิณก็เหมือนกันเลยคือแนวทางการพูดการจาการอะไรเนี่ยก๊อปปี้กันมาเป๊ะเลยก๊อปทั้งแนวคิดครับก๊อปทั้งคำพูดก๊อปทั้งการกระทำครับเมื่อคนเราหนึ่งคิดไม่เป็นมันก็ทำให้พูดไม่เป็นด้วยครับมันจะต้องจำเป็นต้องไปก๊อปแนวคิดของคนอื่นก๊อปแนวการพูดของคนอื่นและเวลาแสดงออกทางสื่อก็จะแสดงออกในลักษณะเดียวกันให้ดูเหมือนกับตัวเองขลังน่าเชื่อถืออันนี้คือจุดที่สำคัญเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงมันไปตรงอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกข์ว่ายังไงว่ายังในวิธีการเลยหลักการก็คือว่า1สัพพปาปัสสากะระนังใช่มั้ยห้ามไม่ให้ทำบาปทั้งปวงครับกุศลสุปธรรมทาต้องทำความดีนะครับและสุดท้ายก็คือชำระจิตใจให้ผ่องใสแล้วแนวคิดมันก็จะผ่องใสด้วยแสดงว่าคุณวิธีการเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าวิธีการแรกเลยอนุปวาโทอนุปคาโตครับคุณจะใช้กำลังห้ำหั่นทำลายคนอื่นหรือใช้วาจาห้ำหั่นทำลายคนอื่นพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นคารุโทษเช่นเดียวกันโอ้อนุปวาโทคารุโทษอ่ะคือโทษหนักอ๋อเป็นโทษหนักอนุปวาโทแปลว่าการไม่การกล่าวหาใส่ร้ายโจมตีบุคคลอื่นอ๋อไม่ใช่ลักษณะของชาวพุทธมีสภาพเทียบเท่ากับอนุปคาโตอนุปคาโตคือการฆ่าการใช้กำลังฆ่าการใช้ระเบิดฆ่าการใช้อาวุธสังหารพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้นี่คือวิธีการแรกที่ในโอวาทปาติโมกข์เลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ไก่อูไงว่าบางทีมันต้องกันกรองเสียก่อนครับอย่าไปใช้วิธีการในลักษณะของโยนขี้ให้คนอื่นขอโทษภาษาชาวบ้านโยนขี้หรือมันไม่ใช่เป็นภาษาหยาบนะเป็นภาษาที่สำนวนที่ใช้มาใช่ไหมหรืออาจจะเป็นจิตตลาดนะคือเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นประมาณเนี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าไอ้ปัสสาวะไปก่อนอย่างเงี้ยไม่ควรจะทำแล้วไม่ควรจะทำในฐานะเพราะว่าในฐานะที่เป็นโฆษกวันนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นโฆษกนะทีแรกผมนึกว่าลาออกที่ไหนแรกลาออกเพื่อที่จะมาเป็นโฆษกอ๋อครับครับนั่นก็จะแสดงให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นโฆษกของไก่อูก็จะทำให้ประเทศชาติเกิดความแตกแยกเข้าทางไก่อูเลยคือคำว่าเป็นโฆษกเนี่ยท่านผู้ชมครับหมายความว่าเป็นคนพูดแทนรัฐบาลเป็นปากกระบอกเสียงเป็นปากกระบอกเสียงของรัฐบาลครับเพราะรัฐบาลคิดยังไงพูดยังไงโฆษกก็ต้องพูดอย่างนั้นคือไม่รู้ว่าท่านนายกประยุทธ์ท่านจะคิดยังไงไม่รู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลนี้จะคิดยังไงแต่ถ้าโฆษกซึ่งถือว่าเป็นปากกระบอกเสียงออกมาพูดแล้วเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่านั่นคือคำพูดความเชื่อของท่านนายกแล้วท่านนายกเองก็ออกมารับลูกให้คำสัมภาษณ์ลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ครับ
ผมจะว่าเอดีว่ามันมีภาพ CCTV ว่าคนที่ไปดำเนินการเนี่ยหน้าตามันไม่ใช่คนไทยครับอ้าวพอไม่ใช่คนไทยไก่อูพูดอย่างนั้นมันก็ทำให้ตำรวจเองก็ต้องพยายามที่จะเลี่ยงไปพูดในลักษณะนั้นอาจว่าจะมีการปลอมตัวอาจจะมีการแปลงตัวให้หน้าตาเหมือนกับชาวต่างชาติก็ได้เอาไปนู่นอีกใส่วิกใส่อะไรใช่ไหมโอ้ผมว่าสังคมนี้มันวิปริตแทนที่เราจะมานั่งทุกโศกเศร้าใจกับการกระทำของบุคคลผู้ที่มีอาจิตใจอมหิตโหดร้ายต่อเพื่อนมนุษย์ที่ฆ่าได้ฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นเรากลับมาวางระเบิดใส่ประชาชนอีกแทนกับเอาควันระเบิดใช่ไหมความตายของคนกลุ่มหนึ่ง20คนเนี่ยเพื่อที่จะมากล่าวหาใส่ร้ายกับคนกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ย มีความเชื่อมั่นในระดับประเทศต่อประชาชนและก็ระดับโลกอันนี้คือสิ่งที่ผมดูแล้วเนี่ยนั่นมันจะเกิดการปองดองได้ยังไงมันจะยังไงความสามัคคีมันจะเกิดขึ้นความหวังดีหรือว่ายังไงหรือว่าจะอยู่อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่มีศาลานิยธรรมนะก็แน่นอนว่าศีลสามัญญตาศีลสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตาที่พระเจ้าตรัสไว้ในศาลานิยธรรมคือถ้าคุณเองเนี่ยมันยังไม่สามารถควบคุมคอนโทรลตัดอคติจากความรู้สึกของตนเองได้ครับความอาฆาตพยาบาทที่มันครอบงำจิตใจได้ถ้าหลับตาเห็นแต่คนเดียวลืมตาก็เห็นแต่คนเดียวใช่ไหมเพราะบังเอิญว่าก่อนที่จะมาเกิดเรื่องนี้มีคนที่ท่านไก่อูนี่หลับตาเห็นลืมตาก็เห็นนอนกับภรรยาก็มองเห็นภรรยามีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้มีภรรยาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มองเห็นคนนั้นน่ะพอตูมปุ๊บก็พุ่มเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยผมคิดว่าน่าสงสารไม่ใช่สงสารไก่อูนะสงสารคนไทยไม่เข้าใจเหมือนกันแหละเพราะว่าคล้ายๆกับพรรคเก่าแก่เนาะเวลาพูดอะไรปั๊บนึกอะไรไม่ออกก็โยนให้ทักษิณละเกินโยนให้ง่ายง่ายไม่มาทำอะไรเลยสังคมไทยทำไมเป็นอย่างนี้ก็ท่านก็ไหนบอกว่าประเทศไทยเราไปตั้งนานแล้วไหนบอกว่าก้าวพ้นแล้วก้าวพ้นแล้วก้าวข้ามแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพออ้าปุ๊บก็ใช่เลยนะแล้วรู้เลยว่าอะไรจะโผล่ออกมาเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ที่เกิดขึ้นแม้กับใครก็แล้วแต่มันมาจากคำว่าจิตใจใช่ไหมแน่นอนคือจิตใจถ้าหากว่าจิตใจเป็นยังไงถึงเวลาพูดออกมามันเรียกว่าอโสพลเจตสิกคือความชั่วร้ายทั้งหลายแหล่เนี่ย20ไอความ18ตัวมันเข้าไปครอบงำจิตใจแล้วมันจะทำให้จิตมันเศร้ามันหมองแล้วยิ่งเอาภาพของบุคคลคนนี้นะไปขยี้ขยำทาอยู่ในใจของตนเองในใจตลอดมันก็จะกัดกร่อนจิตใจของตนเองOh. แต่ว่าจะมีความสุขเวลาเหมือนกับเวลาทานข้าวกับแฟนอะไรเนี่ยหัวลอดต่อกระซิกกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่พอมาอยู่คนเดียวปุ๊บในภาพของบุคคลเนี่ยมันจะขึ้นมาทันทีมันจะเป็นภาพเหมือนกับว่ามันเป็นภาพหลอนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจะต้องขจัดสิ่งเหล่านี้อคติออกซะความพยาบาทความอาฆาตนี้ออกไปซะครับยิ่งคุณจะต้องมารับผิดชอบชะตากรรมของประเทศในฐานะที่เป็นปากเป็นเสียงของบุคคลที่บอกว่าบริหารประเทศในนามของประชาชนครับจะเป็นประชาชนมาอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะต้องมีวุฒิและภาวะให้มากกว่านี้วุฒิภาวะคือความสมดุลทั้งอารมณ์จิตใจ IQ EQ IQ EQ มันต้องพร้อมคนระดับนี้ท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะ EQ เนี่ยมันจะทำให้สังคมมันจะทุกข์มันจะโศกคนพูดอย่างเงี้ยไก่อูพูดอย่างเงี้ยมันสะใจของกลุ่มที่เป็นแฟนคลับของไก่อูซึ่งไก่อูก็คิดว่าคนบุคคลเหล่านี้เขาพูดเพื่อกลุ่มบุคคลเหล่านั้นแต่ว่าเพื่อที่ช่างหัวมันบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งมันจะเดือดร้อนขนาดไหนช่างมันยิ่งเดือดร้อนยิ่งดีมันเหมือนอย่างนั้นนะครับยิ่งกลุ่มนี้เดือดร้อนเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งกลุ่มนี้ไปนู่นยิ่งโอ้โหมันยิ่งสะใจเหมือนกับประมาณอย่างนั้นถามว่าอย่างนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลครับท่านจะอย่างนี้อ่ะจะให้จะทำอย่างนี้ใช่ไหมจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคือถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าสภาพสังคมมันก็ไม่มีมันเหมือนกับว่าคุณใช้อาวุธยุทโธปกรณ์บังคับเขามันเป็นอย่างนี้จริงๆอาจารย์มันจึงทำให้คนที่ถูกกระทำเนี่ยแหมมันเขาก็ต้องคิดว่ามันจะมีสักวันไหมที่เป็นวันของกูเนี่ยเพราะมันถูกตีทุกวันนะยันเว้นยอมรับครับแต่การไม่จองเว้นนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่างนั้นแต่บอกว่าบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยใช่ไหมมันก็ถ้ามัน
หมือนกับนักเลงปากซอยตีทุกวันอยากจะตบก็ตบอยากจะตีก็ตีอยากจะด่าก็ด่าอยากจะว่าก็ว่ามึงห้ามหือห้ามอือห้ามอะไรทั้งสิ้นแล้วดร.เมธาพันธ์ว่าวิธีการที่จะแก้ให้มันเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันก็บังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาทั้งคำพูดพระเจ้าบอกว่าอนุปวาโทถึงคำพูดด้วยอนุปคาโตการกระทำด้วยใช่ไหมทั้งการพูดและการกระทำเนี่ยมันจะต้องให้มันชัดมันเจนวันนี้แม้คุณจะพูดเพื่อให้มันสะใจกลุ่มของคนของกลุ่มคนที่สนับสนุนให้คุณขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมหวังจะเอาใจกลุ่มนั้นอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องนึกถึงกลุ่มนั้นด้วยเพราะคุณก็เรียกร้องมาโดยตลอดมันต้องเสมอภาคก็เรียกร้องมาโดยตลอดว่าตอนที่รัฐบาลนู้นใช่ไหมฝ่ายตรงข้ามเขาบริหารประเทศเขาก็ว่าคุณก็บอกว่าเห็นไหมเด็ดการรัฐสภาเด็ดการรัฐสภาบ้างไม่ฟังเสียงแต่พวกไม่ฟังเสียงไม่เอานู่นไม่เอานี่แต่พอตัวเองมาเป็นมันก็หนักกว่าเขาอีกหนักกว่าเขาอีกหนักกว่าที่อันนั้นเขายังสามารถโต้แย้งได้พูดได้กล่าวหาได้อะไรได้สารพัดแต่อันนี้คือเหมือนกับนักเลงปากซอยอ่ะตบตีต่อยห้ามพูดแสดงว่าที่ดร.เมธาพันธ์พูดเนี่ยสังคมไทยเราต้องแก้ด้วยคำว่า freedom เสรีภาพใช่ไหมเสรีภาพภายใต้กฎหมายอันเดียวกันอันเดียวกันและถูกปฏิบัติที่เท่าเทียมกันปฏิบัติเท่าเทียมกันหลักศีลสามัญญตาครับไม่ว่าการที่โฆษกออของรัฐบาลเนี่ยหรือถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในรัฐบาลทีนี้มากล่าวหาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างเงี้ยครับแล้ววันเดียวก็คืนเดียวกันนั้นอ่ะครับผมอีกมุมหนึ่งคือพุทธอิสระอ้าวมีอีกเหรอเขียน Facebook เหมือนเดียวกันกับที่ไก่อูพูดเป๊ะเลยอ้าวพระออกมาด้วยเหรอปลุกระดมว่าไงว่าไงให้บุคคลนี่ว่าบุคคลคนนั้นแหละคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเป็นคนที่โหดเหี้ยมจะต้องหาทางโอ้โหคืนเดียวกันกับไก่อูหรือว่ามันเชื่อมโยงกันก็ไม่รู้แล้วท่านก็เขียนด้วยว่าคืนนั้นน่ะมีทหารตำรวจไปเต็มวัดของท่านเลยเพื่อที่จะไปคุ้มครองป้องกันท่านเหมือนกับไข่ในหินโอ้โหขนาดนั้นเลยแสดงว่าท่านคืนนั้นพุทธอิสระนั่งสมาธิทั้งคืนแล้วเลยเห็นไม่ใช่นั่งสมาธิก็มีตำรวจทหารไปเต็มบ้านเลยไม่ใช่ไม่ใช่นั่งสมาธิก็เลยเห็นว่าใครเป็นคนทำมันไปตรงกับไก่อูไงตรงกันผมคิดว่าเออมันทำไมเพราะว่า DNA มันตรงกันมันสามารถเชื่อมกันออสโมซิสเข้าหากันพระพุทธเจ้าว่าหมูโคอยู่กับโคหมูบัณฑิตอยู่กับบัณฑิตแล้วคนตรงเดียวกันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันครับคบบัณฑิตอะไรนะพาไปหาผลคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลเสวนาจะพารณังบัณฑิตานันจะเสวนาที่นี้ว่าพระคุณเจ้าเนี่ยครับผมเจอกันนะผือเจอกันคิดว่าตัวเองเป็นพระนะเมื่อเป็นพระโอ้ยังไม่ได้มีอะไรเลยใส่ตุ่มต่ำตุ่มต่ำเขาเรียกพุทธอิสระโอ้พุทธอิสระพุทธอิสระไม่มีสื่อก็น้อยเขาไม่ได้เรียกว่าพระนะสื่อก็ลงว่าพุทธอิสระเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วมันได้พระพุทธเจ้าไม่ได้แตกต่างกันครับระหว่างไก่อูกับพุทธอิสระเนี่ยสวิตอ้อน้อยเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยนะแนวคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันออกมาในอันเดียวกันอันหนึ่งแถลงเป็นทางการอีกคนหนึ่งก็เขียน Facebook สนับสนุนกันโอ้มันตรงเป๊ะเลยมันตรงกันเป๊ะหมดเลยทุกคำพูดทุกถ้อยคำทุกการกระทำครับทุกแนวความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำเนี่ยคราวนี้แนวความคิดของคนสองคนเนี่ยมันมีอิทธิพลนะต่อสังคมอ่ะมันก็จะทำให้ฝ่ายที่ตรงข้ามเนี่ยใช่ไหมยิ่งเกิดความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายที่สนับสนุนก็สะใจสะใจโอ้ใช่เลยใช่เลยโอ้ใช่ใช่แล้วยิ่งพวกที่มีวิจารณญาณน้อยเนี่ยก็ยิ่งโอ้โหระดมออกเข้าไปสนับสนุนนะในโซเชียลมีเดียแล้วการพูดการจาด่าสารพัดถ้อยคำที่สารธรรมดาสองโลกก็อยากฝากไปถึงท่านไก่อัวเนาะตอนนี้เป็นโฆษกรัฐบาลแล้วนะท่านฟังไม่ฟังฟังไม่ฟังก็ไม่รู้ล่ะคือว่าจะคิดอะไรจะพูดอะไรก็ต้องให้มันมีหลักมีฐานเพราะว่าท่านบริหารเพื่อคนกลุ่มของท่านไม่ใช่เฉพาะคนท่านนะท่านเป็นผู้บริหารทั้งประเทศประชาชนเขาคอยฟังอยู่ท่านจะบริหารเพื่อพวกกลุ่มทางอีกกลุ่มที่บอกเป็นรากหญ้าหรือเปล่าที่ท่านอย่างนั้นก็เพราะรัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลของทุกคนก็เวลาพูดจริงมันน่าจะเป็นอย่างนั้นดีก่อนนะครับแต่เวลาท่านพูดกระทำมันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพอดีหมดเลยเอาหมดเวลาเลยเบรกแล้วพักใช่ไหมเดี๋ยวพักแล้วคุยกันเบรกแล้วครับได้ครับครับThank you.
ท่านผู้ชมครับในขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับรายการธรรมะสองโลกและกระผมศิลาศรีกำลังคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เมธาพันธ์โพธิจิรโรจน์อยู่เมื่อเบรกที่แล้วเราคุยเกี่ยวกับเรื่องการพูดจาอะไรมันต้องเป็นความโศกเศร้าความโศกสลดการสูญเสียครับต้องบอกว่าของคนไทยของคนไทยแล้วก็ขอพี่น้องที่เป็นนักท่องเที่ยวครับเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศชาติเวลาจะพูดอะไรมันก็ต้องพิจารณาให้ดีอย่าเอาแต่ความสะใจของตนเองและกลุ่มที่สนับสนุนตนเองอันนี้ดร.เมธาพันธ์เรามาเข้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญคือตอนนี้การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ58ก็เสร็จแล้วนะคือร่างยกร่างยกร่างเขาเสนอไปที่สปช.แล้วสปช.ก็จะลงมติว่ารับหรือไม่รับวันที่7กันยาที่จะถึงเนี่ยก็ไม่กี่วันเนี่ยถ้าไม่กี่วันเนี่ยคราวนี้ก็มีเสียงออกมาจากนายศิระเจนจาคะนี่สปช.บอกว่าตอนนี้มีการเข้าไปหาเพื่อที่จะหาคนเนี่ยโหวตไม่รับคือจะคว่ำจะคว่ำเนี่ยตามแนวของประมาณเท่าที่ทราบประมาณร้อยกว่าคนแล้วสปช.วันชัยเออวันชัยไม่ใช่คนที่ออกมาให้ข่าวคือศิระเจนจาคะแต่ว่าคนที่รณรงค์ให้คว่ำคือวันชัยสุริยะปรากฏว่ามีประมาณร้อยกว่าคนแล้วที่จะคว่ำนะครับสปช.ทั้งหมดก็มีอยู่249คนน่ะมันก็เกินนะคือนั่นก็จะเกินครึ่งน่าจะไม่ผ่านล่ะก็นั่นนะทีก็ถ้าเกิดไม่ผ่านก็หมายความว่าตามกฎหมายก็คือว่าพวกสปช.ก็ต้องอยู่ต่อไปอีกหลายคนก็เลยมองว่าการกระทำอย่างนี้เพื่อที่จะรักษาตำแหน่งตัวเองหรือเปล่าสปช.อาจจะไปขยับไปเป็นอะไรสภาปฏิรูปสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปคือตอนนั้นต้องผ่านถ้าผ่านไปแล้วก็อาจจะได้เป็นก็เป็นคณะกรรมการก็จะต้องยกร่างเหมือนเดิมอีกยกร่างเหมือนเดิมเสียเวลายกร่างเหมือนเดิมอีกคือมันก็มีหลายประเด็นนะประเด็นนี้มันก็มีการมีกลุ่มที่ต้องการอยากจะคว่ำนำโดยวันชัยสอนสิริแล้วก็มีกลุ่มที่อะไรอีกกลุ่มหนึ่งคุณไพบุญนิติตะวันเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมล่ะเป็นอีกแนวทางหนึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งคืออย่างนี้ครับคราวนี้คุณไพบุญนิติตะวันเนี่ยตอนนี้เขาก็ได้รวบรวมสปช.หลายคนได้ยื่นเสนอไปที่ประธานสปช.แล้วครับนะบอกว่าถ้ามันผ่านวันที่7เนี่ยหลังจากผ่านแล้วก็จะมีประชามติไปทำประชามติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา37วรรค4นี่นะทำประชามติในการทำประชามติกฎหมายบอกว่าต้องเสนอความคิดเห็นไปด้วย อันนี้เขาบอกว่าจะเสนอความคิดเห็นไปว่าถ้าลงประชามติแล้วมีการผ่านเรียบร้อยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วก็อย่าเพิ่งเลือกตั้งต้องยืดเวลาไปอีก2ปีให้ปฏิรูปอีก2ปีก็คือปฏิรูปให้เสร็จซะก่อนปฏิรูปให้เสร็จซะก่อนยืดไปอีก2 ปีก็ต้องนู่นอ่ะ60ก็ไม่ได้เริ่มตั้งอย่าเพิ่งประกาศใช้รัฐธรรมนูญอย่าเพิ่งประกาศใช้รัฐธรรมนูญก็คือเสร็จแล้วก็แช่ไว้อย่างนี้ก่อนคือประกาศใช้แล้วแต่ยังไม่ให้เลือกตั้งยังไม่ให้การเลือกตั้งให้สปช.ยังอยู่ต่อไปคล้ายกับเป็นการแช่แข็งประเทศของแช่ของประเทศแช่แข็งประเทศของอะไรนะท่านพลเอกอะไรนะนั่นแหละของนั่นน่ะเสียอ้ายเสียพี่นั่นแหละผมว่านี่ก็คือการแช่แข็งนะแช่แข็งมาปีหนึ่งแล้วเมธาพันธ์คิดยังไงทั้งส่วนที่บอกที่จะไม่รับรองกับหรือแม้กระทั่งส่วนที่จะให้ยืดไปอีก2ปีแข่งกันอยู่2กลุ่มเนี่ยครับโดยผู้วิเคราะห์ทางการเมืองก็บอกว่าต่างกลุ่มแล้วก็หวังผลทางการเมืองก็คือว่าอาจจะได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นสมาชิกของสภาขับเคลื่อนในเรื่องของสภาปฏิรูปทั้งสองกลุ่มนี้นะแต่ว่าเรายังไม่รู้แหละว่ามันจะออกมาอย่างไรครับครับแต่ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายแม่บทอาจารย์ครับเป็นกฎหมายแม่บทของการปกครองในระบบประชาธิปไตยครับฉะนั้นเราจะบอกว่าประชาธิปไตยมันจะออกมาในแนวทางไหนฮะมันก็ดูแม่บทเป็นสำคัญก็คือแผนแม่บทรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นตัวกำหนดประชาธิปไตยไหมเป็นแนวทางในการปกครองจะเพราะจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่อยู่ที่กฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยอยู่ที่ตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญถูกต้องเพราะเป็นแม่บทพระพุทธเจ้าใช้คำว่าปาติโมกเขจะสังวโรแปลว่าอะไรอ่ะก็คือนี่แหละกฎหมายแม่บทเนี่ยคือตัวกำหนดบริบทของว่าความสังคมเป็นสังคมจะออกไปยังไงถูกต้องเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งมีรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งแต่หากตัวแม่บทไม่เป็นประชาธิปไตยก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะมันจะต้องเอารัฐธรรมนูญเป็นตัวบังคับบังคับให้การบริหารอำนาจ
อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติเป็นไปในแนวทางไหนมันก็ต้องยึดกฎหมายแม่บทคือรัฐธรรมนูญเป็นหลักใช่ไหมทีนี้ถ้าว่ากฎหมายแม่บทมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยการได้มาซึ่งฝ่ายบริหารก็ตามการได้มาซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติก็ตามครับรวมทั้งหน้าที่อำนาจหน้าที่ทั้งหมดเนี่ย มันก็จะไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราคอยกันว่าจะมีการเลือกตั้งอย่างนู้นอย่างนี้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าหากกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยตัวแม่บทไม่เป็นประชาธิปไตยเลือกตั้งไปก็ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่ารัฐบาลที่เราทำพิมพ์อ่ะใช่ไหมถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างถ้าแม่พิมพ์มันบูดมันเบี้ยวมันก็ออกมาเบี้ยวก็ออกมาเบี้ยวเหมือนกันเบี้ยวหมดเลยครับผมใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อะไรก็แล้วแต่พิมพ์นิยมสมเด็จพิมพ์ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้นะว่าถ้าหากว่าพิมพ์มันบูดมันเบี้ยวครับออกมามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสภาพสังคมก็ต้องเป็นอย่างนั้นสภาพการปกครองมันก็เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยไม่ได้คือตอนนี้มีทั้งนักวิชาการและก็อีกหลายๆท่านรวมทั้งท่านยิ่งรักท่านก็เรียกร้องให้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นประชาธิปไตยส่วนมากจะคอมเมนต์เรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่เขาถือว่าเป็นหัวใจสำคัญซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในรัฐธรรมนูญฉบับไหนมันมีคณะกรรมการหลายชุดนะอยู่ในแต่ว่าชุดที่ใหญ่สุดและเขาถือว่าเป็นหัวใจเลยครับเป็นครอของไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ทั้งหมด22คน22คนซึ่ง22คนเนี่ยก็จะมีถ้าสมมติว่าเกิดปัญหาใดก็ตามที่รัฐบาลฝ่ายบริหารก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีกปสออกมากปปสออกมาครับดำเนินการเหมือนกับที่ดำเนินการในช่วงที่จะก่อนมีการปฏิวัติคือนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีไม่สามารถใช้อำนาจบริหารได้ก็เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์นี่ก็จะให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เข้าไปแก้ไขเข้ามาดำเนินการตรงนี้แหละที่เขาบอกว่าเอ๊ะเมื่อไปดูองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยกำหนดไว้ว่า22ท่านครับมีท่านอะไรนะมีท่านประธานมีนายกมีนายกรัฐมนตรีมีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาครับแล้วก็มีผบ.ส.ส.แล้วก็ผบ.เหล่าทัพแล้วก็ผบ.ตร.ซึ่งทั้งหมดนี่มันเหมือนกับว่าเอ๊ะมันแต่เป็นตกลงว่ามันจะบริหารเป็นคุมอำนาจมันจะบริหารโดยประชาชนการประชาธิปไตยเนี่ยใช่ไหมเป็นการอะไรนะปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนใช่หมายถึงว่าอำนาจเหล่านี้มันต้องมาจากประชาชนถูกต้องประชาชนเป็นผู้ที่ให้อำนาจมอบอำนาจให้มาครับใช้อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติแทนประชาชนครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญบอกว่าไม่พอต้องให้มีคณะกรรมการคณะนี้ยุทธศาสตร์เข้ามาครอบอีกทีนึงเข้ามาครอบอีกทีนึงคือซึ่งครอบแล้วก็ถามว่าเป็นใครเป็นกลุ่มแม่ทัพนายกองทั้งหลายครับเป็นหลักใหญ่คำว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศเนี่ยหมายถึงว่าคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์แล้วรัฐบาลจะต้องทำตามอย่างนั้นคือทางผู้ที่เขาล่างเนี่ยเขาก็ชี้แจงว่าเฉพาะกรณีที่มันมีปัญหารุนแรงที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้ก็ให้คณะกรรมการคณะนี้เข้ามาทีนี้นอกจากเกียรติท่านอย่างที่ว่าแล้วก็ยังมีข้อ2อีกอดีตประมุขทั้ง3มีอดีตประธานศาลฎีกาอดีตประธานรัฐสภาอดีตนายกรัฐมนตรีโดยให้แต่ละกลุ่มนี้เลือกกันเองมาอย่างละหนึ่งเอาแล้วนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีทำไมไม่เลือกบ้างก็ให้เลือกมาหนึ่งไงแต่ปัญหาก็คือว่ามีใครบ้างที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนายกชวนนายกชวลิตนายกอนันต์นายกแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยนายกบรรหารที่มีชีวิตอยู่นี่นะนายกปูนายกปูนายกทักษิณด้วยไหมให้เลือกมาแค่หนึ่งครับหนึ่งท่านจะเลือกจะยุ่งใหญ่นะแค่ว่าจะที่จะเลือกกันนี่ก็ยุ่งแล้วนะครับแล้วประธานรัฐสภาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เลือกมาแค่หนึ่งท่านอดีตประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการก็เลือกมาหนึ่งอันนี้เป็นโดยตำแหน่งแล้วก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิอีก11ท่านคือดูแล้วมันรู้สึกมันสับสนมันเหมือนกับเป็นเขาบอกว่าเป็นซูเปอร์รัฐมนตรีซูเปอร์คณะรัฐมนตรีคือมันจะเข้ามาครอบงำ
ใช่ไหมจะทำให้ฝ่ายบริหารเนี่ยไม่สามารถบริหารกิจการบ้านเมืองได้คือปกติแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการยกสถานะของบรรดาแม่ทัพนายกองให้มันยิ่งใหญ่สูงขึ้นนอกจากการจะต้องไปแก้ปัญหาภาคใต้การจะต้องไปเป็นรั้วของชาติไม่ใช่แล้วจะต้องมายุ่งกับเรื่องของการบริหารการเมืองมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของนิติบัญญัติการบริหารประเทศการออกกฎหมายโอ้กลายเป็นรัฐหารเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถโดยปกติแล้วรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยมาจากอำนาจของประชาชนเขาต้องกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศเองใช่ไหมคือเมื่อมีปัญหาเขาก็สามารถสั่งทหารสั่งตำรวจเข้าไปแก้ปัญหาได้ใช่ไหมคือประเทศตะวันตกประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยบางทีเขาจึงถามท่านนายกประยุทธ์ที่นายกประยุทธ์ก็ถามเขาประจำว่าเวลาต่างประเทศเขาถามว่าอ้าวแล้วประเทศคุณเป็นเหมือนกับประเทศฉันไหมนายกประยุทธ์ท่านจะชอบพูดประจำใช่ไหมครับผมที่เขาบอกเอารีบคืนอำนาจนั่นนี่นายกประยุทธ์ก็ถามว่าอ้าวก็ประเทศคุณไม่เป็นเหมือนกับสภาพประเทศไทยครับทีนี้ประเทศอื่นๆเขาก็ถามกลับมาท่านนายกประยุทธ์ก็ทหารในประเทศของเขานี่เขาไม่เคยมายุ่งกับการเมืองครับเอาแค่อินเดียเนี่ยเขามีภาวะวิกฤตเยอะแยะมากมายแต่ทหารเขาไม่เคยเข้ามายุ่งมาก้าวมาก่ายกับการบ้านการเมืองเลยอินเดียเขารับเอกรับเป็นประชาธิปไตยปี2489หลังประเทศไทยหลังประเทศไทยอีกนะเลือกตั้งวันที่15มีนาครับไม่เคยปฏิวัติเลยใช่ไหมทหารไม่เคยเลย1489ฉะนั้นเขาจึงไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจคำถามของนายกประยุทธ์ว่าเอ๊ะทหารของเขาก็ไม่เคยเป็นแบบนี้เขาจึงไม่เข้าใจเขาจึงเรียกร้องว่าออสเตรเลียก็เหมือนกันอเมริกาก็เหมือนกันยุโรปก็เหมือนกันแต่ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยทหารไทยก็จะถามกลับไปตลอดว่าก็สภาพสังคมของประเทศคุณไม่เป็นกับประเทศเราก็ทหารของเขาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลผู้นำของประเทศนั้นๆแต่ประเทศไทยเรานี่เป็นอิสระครับพอเป็นอิสระคือบัญชาไม่ได้สั่งไม่ได้พอสั่งไม่ได้ก็ต้องเข้ามายึดอำนาจอย่างนี้ไงดร.เมธาพันธ์มันยังมีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นอาจารย์ผมอยู่ว่ากรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยมันไม่เคยปรากฏมาก่อนในรัฐธรรมนูญทุกฉบับไม่เคยมีฮะแล้วมันก็จะเป็นฉบับนี้ฉบับแรกครับแล้วมันก็มีหลายฝ่ายว่านี่คือการยึดอำนาจแบบถาวรนี่คือการปฏิวัติรัฐประหารแบบถาวรรัฐประหารแบบถาวรไม่เสียของไม่เสียของโดยไม่ต้องใช้อาวุธเขาบอกว่าโดยเขียนไว้เป็นรัฐธรรมนูญเลยครับก็คือรัฐธรรมนูญนี่เขียนไว้ก็คือให้อำนาจบรรดาแม่ทัพนายกองทั้งหลายแหล่ต่อไปคุณไม่ต้องไปลากรถถังลากอาวุธออกมายึดอำนาจแล้วเพราะเขาเขียนไว้ให้แล้วในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็แก้แทบไม่ได้เลยนะแล้วทีนี้ถามว่าแก้แทบไม่ได้เลยแล้วแก้ไม่ได้เลยผบ.ทบ.ครับอย่างปัจจุบันเนี่ยท่านจะไปอยู่ภายใต้การอิทธิพลของคนอื่นหรือเปล่าท่านจะมีอำนาจในการตัดสินใจเองไหมผบ.สส.ผบ.อื่นๆเนี่ยครับพอเราพูดอย่างนี้เดี๋ยวท่านก็หาว่าเราเอ๊ะดูถูกท่านอีกแล้วไม่ใช่นะมันก็มีคำถามเหมือนกับที่ท่านเคยถามคนอื่นเขานั่นแหละก็ประชาชนเขาก็สงสัยอยากรู้คือในฐานะที่พวกเรานี่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยครับท่านเองก็เป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยท่านก็หนึ่งเสียงเราก็หนึ่งเสียงแต่ว่าเสียงของท่านมันเสียงใหญ่เพราะท่านมีอาวุธไงไอ้เรานี่มันเป็นกับมันเป็นเสียงเล็กๆประชาชนอื่นๆเนี่ยพุทธเจ้าจึงบอกว่ากรรมมังใช่ไหมกรรมเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยให้ดูที่การกระทำการกระทำเป็นตัวกำหนดว่าคนเราเนี่ยจะดีจะชั่วจะเป็นประเภทไหนมันไม่อยู่ที่ว่าคุณเกิดที่ไหนอย่างไรและอยู่ในสถานไหนสถานะมันต่างหากตอนนี้คือเรื่องของประชาธิปไตยครับทีนี้ก็บอกว่ามันไม่พร้อมคนไทยไม่พร้อมเมื่อไม่พร้อมจึงต้องมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อที่จะป้องปรามบุคคลที่จะมาทำให้การบริหารจัดการบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ราบรื่นคนไทยไม่พร้อมหรือท่านไม่ให้เขาพร้อมก็จึงบอกว่าอะไรท่านจรัสสุวรรณมาลาอะไรนะเป็นหนึ่งในกรรมการนั่นน่ะครับท่านก็บอกเปรียบเปรยเหมือนกับว่าเอ๊ะมันเวลามันจะเกิดฟงไฟอะไรเนี่ยผมอยู่ว่าเอ๊ะมันไม่ได้เกิดเองนะมันบางทีมันต้องมีคนทำบางทีเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดหรอกมันไม่ใช่มีคนยังไม่ดับแต่ว่ามันมีคนไปคอยจุดไฟจุดให้มันไฟได้จุดตลอดครับเพื่อที่จะให้เกิดความไม่สงบเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของกรรมการร่างเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านมองยังไงคือมันควรจะมองไปข้างหน้า move forward ใช่ไหม
มันไม่ใช่ถอยหลังนะอาจารย์อันนี้มันก็เป็นโอ้โหถอยไปไกลมากเลยครับมันถอยไปชนิดแบบมัน360องศาคือโดยความเป็นจริงในศตวรรษที่21นี้อำนาจของประชาชนมันควรจะ move forward ขับเคลื่อนไปข้างหน้าครับแต่ปรากฏว่าเนื่องจากมีแนวความคิดแบบ conservative และลักษณะเนี้ยเพราะฉะนั้นอำนาจของประชาชนก็เลยไปไหนไม่ได้เลยคือเมื่อไม่เชื่อมั่นในประชาชนครับเมื่อไม่เชื่อว่าประชาชนคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยมันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเกิดอย่างนี้ขึ้นมาถ้าหากว่าเขามีความเชื่อมั่นในประชาชนครับเชื่อมั่นว่า1สิทธิ์1เสียง1คน1สิทธิ์1เสียงเท่ากันทั้งหมดเนี่ยใช่มั้ยมันก็จะไม่เกิดอย่างนี้แต่ถ้าอย่างนี้มันก็จะเหมือนกับว่าสังคมเนี่ยมันจะกลายเป็นสังคมที่คล้ายๆกับชมพูทวีปมันจะมีชนชั้นมีชาติชั้นวรรณะมีชนชั้นปกครองกลุ่มที่ใครก็ตามที่จะมาเป็นผบ.ส.ส.ผบ.ทร.ผบ.ทบ.ผบ.ทร.พวกนี้คือจะต้องมามีอำนาจเหนืออำนาจบริหารเหนืออำนาจนิติบัญญัติคือมันจะยังไงจะบริหารยังไงท่านดร.เมธพันธ์มองเห็นว่ามองเห็นภาพรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำอะไรมันก็ไม่เป็นอิสระมันจะเป็นอิสระได้ยังไงเพราะว่ามีคณะกรรมการไม่ใช่เฉพาะคณะกรรมการชุดนี้ชุดเดียวนะมันยังมีชุดยังอีก 2-3 ชุดที่เข้ามาครอบอีกทีหนึ่งในรัฐธรรมนูญมันเยอะแยะเอาว่าแค่สว123ท่านครับที่จะต้องมาจากการสรรหาก็ถามว่ามันจะเป็นกลุ่มไหนล่ะมาจากไหนอ่ะมาจากจะเป็นกลุ่มไหนมาจากกลุ่มไหนเราก็สามารถที่จะชี้ล่วงหน้าได้เลยว่ามีใครบ้างครับอย่างน้อยใช่ไหมหรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีนี่มาจากคนนอกก็ได้นี่คือปัญหามันอันนี้สุดท้ายพอเลือกตั้งเข้ามาเพราะว่ามันส.ส.เนี่ยเขาบอกว่าต้องสังกัดพรรคหรือเป็นกลุ่มการเมืองนะสังกัดพรรคหรือกลุ่มการเมืองก็นี่เกิดมันเลือกตั้งขึ้นมาเป็นแบบเบี้ยหัวแตกมันก็มีคำถามคือว่าเอ๊ะถ้าปฏิรูปแล้วมันออกมาอย่างนี้มันจะเรียกปฏิรูปหรือปฏิรูปคือทำให้ดีขึ้นทำให้ดีขึ้นแต่นี่มันทำให้มันรัฐบาลอ่อนแอมันทำให้มันแย่ลงเนี่ยมันไม่เรียกปฏิรูปนะอาจารย์ใช่ไหมจะเป็นตัวบทกฎหมายก็แล้วแต่มันจะต้องให้ทันสมัยขึ้นใช่ถ้ากฎหมายใดที่มันล้าสมัยเราก็ต้องมีการปฏิรูปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นครับกฎหมายแม่บทถ้ามันไม่ดีเราก็ทำให้มันดีขึ้นครับแต่พอมาทำปีเนี่ยใช่ไหมมันกลายเป็นว่าอำนาจเป็นของประชาชนกับเป็นอำนาจเป็นของข้าราชการประจำจีก็เรียกพรรคข้าราชการมันเหมือนกับเอาอำนาจไปเหมือนกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันผมก็ว่าเอ๊ะตกลงว่าปฏิรูปถ้าปฏิรูปอย่างนี้เนี่ยแล้วสังคมโลกเขาจะยอมรับได้ยังไงนั่นนะใช่ครับทีนี้พอสังคมโลกเขาไม่ยอมรับมันก็จะมีปัญหาเรื่องกระทบไปเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการขายการส่งออกสารพัดแต่ตอนนั้นก็มีการเลือกตั้งแล้วนี่นะมีรัฐบาลแล้วนี่นะคือต่างประเทศต่างประเทศเขาจะมาดูหรือว่ามีคณะกรรมการชุดนู้นชุดนี้เขาจะดูก็เขาดูอย่างพม่าเขาก็ดูรู้นี่ครับคล้ายคลึงกับพม่านะอาจารย์เหรอรัฐธรรมนูญฉบับนี้การปกครองของพม่าทำไมในสภามันเต็มไปด้วยทหารและอำนาจก็ยังคงเป็นของทหารอยู่ครับประเทศไทยเราเนี่ยถ้าออกเป็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะเป็นสภาพเหมือนกับพม่าถามว่าแม้จะมีการเลือกตั้งอย่างไรต่างชาติเขาก็ยังไม่ยอมรับเพราะเขารู้ว่าอำนาจอันแท้จริงนะมันอยู่ในมือของใครอยู่ในมือของใครมันจึงทำให้เกิดการไม่ยอมรับเมื่อไม่ยอมรับมันยังไปกระทบไงกระทบทั้งเศรษฐกิจสภาพทั้งสังคมทุกอย่างเลยคือคณะกรรมการยกร่างก็กลายเป็นว่าประเทศไทยมันย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนเลยท่านก็บอกว่าเราต้องมีรัฐบาลผสมได้มาแบบเบี้ยหัวแตกถ้าเมื่อเบี้ยหัวแตกไม่มีพรรคไหนได้เสียงส่วนมากเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตอนนั้นคนกลางก็จะมาผมว่ามันมีอยู่คนกลางก็จะมาคือการรัฐบาลที่เอนายกไม่รู้นะให้ผมพูดได้ผมนั่นน่ะจะได้จะหาว่าเป็นการมองท่านในแง่ร้ายไปแต่ผมก็คิดว่าผมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เวลาท่านนั่งเขียนเหมือนกับปี50น่ะครับผมคือเอาบุคคลคนเดียวมานั่งตั้งไว้ปึ๊บแล้วก็จะเขียนว่าจะการบุคคลนี้ได้ยังไงอ๋อนะพอมาดูประหนึ่งเป็นอย่างนั้นปี57 58ก็เอาท่านนี้บวกกับน้องสาว
ปวกกับเอกนะครับดับเบิ้ลนะตอนนี้2คนนะเออเอาปวกกับตระกูลด้วยตระกูลด้วยเอามาตั้งนี่เลยคิดเลยเขียนหนักเข้าไปอีกแล้วก็มันจะทำยังไงพวกเราจะเขียนรัฐธรรมนูญยังไงจะมากันตระกูลนี้ไม่ให้เข้ามามีอำนาจในทางการเมืองนี่จะทำยังไงดีครับครับครับมันเหมือนกับเป็นอย่างนั้นผมว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอาจารย์หน้าตาจึงออกมาอย่างนี้ไงครับจะเรียกว่าเป็นหน้าตาได้มันจะเขียนตรงๆว่าห้ามคนชื่อนี้ตระกูลนี้ลงสมัครเลือกตั้งลงสมัครรับเลือกตั้งไว้ในรัฐธรรมนูญมันก็จะน่าเกลียดไงแต่ว่าเวลาเขียนเนี่ยโจทย์มันเป็นอย่างนั้นโจทย์ไม่ได้มองว่าประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยยังไงคนไทยจะมีอำนาจอธิปไตยยังไงใช่ไหมแล้วคนไทยจะมีความผาสุกยังไงจะปองดองกันยังไงไม่ใช่แต่ว่าครับเฮ้ยอาจารย์เปิดจะเอายังไงเนี่ยจะทำยังไงไม่ให้คนนี้บวกกับคนนี้บวกกับตระกูลนี้ไม่ให้มันมีอำนาจกลับมาอีกจะทำยังไงจะเขียนยังไงดีผมว่าอย่างนี้นะอาจารย์เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญปีนี้ฉบับนี้ที่เขาบอกว่าสืบทอดอำนาจมันอยู่ตรงไหนก็นี่คือการสืบทอดอำนาจนะนี่เนี่ยคณะกรรมการยุทธศาสตร์นี่เหรอผบ.ส.ส.ผบ.ส.ส.คือผบ.บัญชาการทหารสูงสุดใช่ผบ.ทบ.ก็คือผู้บัญชาการกองทัพบกครับกองทัพเรือกองทัพอากาศแล้วแถมตำรวจเข้ามาด้วยอ๋อนี่คือการสืบทอดอำนาจแม้ว่ามีการเลือกแล้วผบ.ตร.คนใหม่ที่จะเข้ามาก็มันอยู่ในกลุ่มมันก็คือเขาเรียกว่าเอ๊ะโดยที่ไม่ต้องไปผ่านการเลือกของประชาชนมาไม่ต้องไปตากตามตากแดดตากฝนรัฐธรรมนูญเขียนไว้ให้เรียบร้อยเลยอีกสักนิดหนึ่งเวลาไม่มากมันมีสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศเนี่ยมีอยู่120คนก็คือเขามาจากสปช60คนนะนี่เป็นการสืบก็นี่คือกลุ่มที่เขาบอกว่ากลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยหวังว่าจะตัวเองจะได้เข้ามาจะเข้ามานั่งในนี้อ๋อสปช60คนมาจากสนชอีก30คนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางแต่ละกลุ่มก็จึงเช็คกระแสอยู่ไงว่ากลุ่มไหนกลุ่มของท่านวัชัยมาแรงหรือกลุ่มของท่านไพบูลย์นิติวันมาแรงถ้าหัวหน้ากลุ่มไหนมาแรงก็อาจจะกระโดดเข้าไปร่วมในนั้นแล้วอาจจะมีโอกาสได้รับเลือกอ๋อได้รับเลือกเป็นพวก60คนพวก60คน30คนเนี่ยใช่อ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยเอ้าอาจารย์ตอนที่สมัยที่แล้วบอกว่าเป็นสภาผัวสภาเมียกล่าวหาเขาโอ้โหทุกวันก็พวกนี้แหละกล่าวหาแต่พอเองขึ้นมาพอตัวเองขึ้นมาสนชก็ดีสปชก็ดีเป็นสภาครอบครัวแต่งตั้งทั้งเมียแต่งตั้งทั้งลูกแต่งตั้งทั้งญาติพี่น้องแต่งตั้งทั้งคนใกล้ชิดเข้ามากินเงินนงเดือนเงินเดือนของประชาชนแต่ก่อนกล่าวหาเขาว่าเป็นสภาผัวสภาเมียแต่ว่าสภาผัวสภาเมียประชาชนเป็นคนเลือกเข้ามาคนเลือกเข้ามาแต่อันเนี้ยสนชสมาชิกสนชก็ดีสมาชิกสปชก็ตามเนี่ยเป็นคนแต่งตั้งลูกแต่งตั้งเมียตัวเองเข้ามาเขากลายว่ามันคือสภาครอบครัวเขาเรียกว่าเขาจึงบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนั้นต้องการให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้จะเรียกว่าปฏิรูปไหมนั่นแหละสิครับดูภาพที่ดร.เมธาพันธ์ได้แสดงออกมาท่านผู้ชมครับถ้าเลือกตั้งเสร็จรัฐบาลก็จะเป็นเบี้ยหัวแตกไม่มีอำนาจในการที่จะทำอะไรเลยเพราะว่ามีไม่รู้กี่คณะกรรมการครอบอยู่ข้างบนนะครับเราก็เลยนึกภาพไม่ออกว่าเลือกตั้งเข้ามาแล้วจะทำอะไรได้เราท่านอาจจะหาว่าเราเนี่ยไม่รู้เรื่องของบ้านบ้านเมืองไม่เก่งการไม่กันเมืองมันก็ท่านพวกท่านนะพวกท่านจะเป็นนักกฎหมงกฎหมายเนี่ย อาจจะเป็นขั้นก็ได้อันนี้เราก็พูดตามข้อเท็จจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าศาสตร์ถังข้อเท็จจริงนะส่วนสาพยัญชนะเรื่องของมาตาจะเรียบเรื่องนักกฎหมายของท่านท่านอาจจะเก่งแต่ของเราเนี่ยเราพูดตามข้อเท็จจริงความจริงทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อใครเลยครับไม่มีแต่เราต้องการเห็นบ้านนี้เมืองนี้ก้าวพ้นจากให้มันดีขึ้นให้มันดีขึ้นเพราะว่าปฏิรูปแล้วมันต้องดีขึ้นต้องดีขึ้นครับแต่ว่าเท่าที่ได้คุยกันมาและได้ที่ได้ดูกันมาแม้กระทั่งตัวแม่บทกฎหมายแม่บทรัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องใหญ่ก็ยังมีปัญหาเยอะแยะมากมายอำนาจของประชาชนก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ท่านผู้ชมครับเผอิญว่าเวลาหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วนะครับรายการธรรมะส่องโลกวันนี้ก็ได้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมวันนี้กระผมศิลราศีและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เมธาพันธ์โพธิเจริญโรจน์ขอกราบลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ